นิทานไทยซูเปอร์เบนซูเปอร์ฮีโร่เบนสันตัวน้อยอยากจะรู้มาตลอดว่าชื่อของเขาหมายถึงอะไรวันหนึ่งขณะที่เขากำลังกลับบ้านจากตลาดเขาก็ถามพ่อตัวเองพ่อฮะทำไมผมถึงชื่อเบนสันเหรอฮะลูกพ่อก็พ่อน่ะชื่อเบนและลูกก็เป็นลูกพ่อลูกก็เลยชื่อเบนสันไงเบนสันไม่ได้ตื่นเต้นที่จะรู้เลยแต่ดวงตาเขามองเห็นอะไรบางอย่างเขาเห็นชุดของยอดมนุษย์ซึ่งลึกๆแล้วเบนสันรักยอดมนุษย์เหลือเกินและตัวเขาเองก็อยากที่จะเป็นยอดมนุษย์ด้วยซ้ำพ่อฮะผมอยากได้จังเลยได้โปรดละฮะผมขอได้โปรดได้สิลูกเมื่อเบนสันไปถึงบ้านเขาก็วิ่งตรงไปที่ห้องเขาตื่นเต้นอย่างยิ่งกับการจะสวมชุดใหม่มันน่าประหลาดมากชุดพอดีกับเขาเลยว้าวอะไรกันเนี่ยโอ้โหว้าวเกิดอะไรขึ้นเบนสันชุดซูเปอร์สูทขอให้บริการนายแล้วอะไรอ่ะนี่ใครกันอ่ะฉันก็คือชุดที่นายใส่อยู่ไงมันจะพอดีกับคนที่สวมฉันลงไปและฉันก็จะมอบความสามารถเหนือมนุษย์ให้ด้วยนะนี่มันความฝันชัดๆเลยไม่มีวันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นแล้วเบนสันโอเคงั้นก็หมายความว่าฉันบินขึ้นฟ้าได้ลอยไปเหนือถนนของเมืองได้งั้นเหรอใช่ยิ่งกว่านั้นอีกฉันทำงานด้วยคำสั่งไม่ว่านายจะว่าอะไรก็เถอะฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นแค่พูดซุปเปอร์สูตรตามด้วยคำสั่งของนายโอเคซุปเปอร์สูตรบินไปกันเลยเริ่มการบินได้ว้าวโอ้พระเจ้าวู้ฮู้นี่มันยอดเยี่ยมไปเลยเบนสันลอยละล่องบนท้องฟ้าสำรวจดูเมืองประหนึ่งยอดมนุษย์ในหนังสือการ์ตูนและทันใดนั้นเองตำรวจได้ล้อมพื้นที่ไปแล้วจากทุกด้านนายมีเพียงทางเลือกเดียวคือออกมาซะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันคือการปล้นและโจรก็ได้จับตัวประกันไว้ในธนาคารฉันจะทำยังไงดีจำเอาไว้นะเบนสันฉันมอบพลังให้นายแล้วแต่มันก็คือคนที่อยู่ในตัวนายที่สามารถทำให้พลังนั้นเกิดประโยชน์เอาละไปกันเถอะนายไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาสั่งเราว่าให้ทำอะไรทำตามที่เราบอกซะไม่งั้นคนพวกนี้ลำบากนะไม่ใช่กับการที่ฉันอยู่ตรงนี้นะนี่มันใครกันเนี่ยเบนสันเขาก็คือซูเปอร์ฮีโร่เหมือนที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เขาต่อสู้กับโจรทำพวกเขาล้มพับจนไม่ได้สติเขาช่วยพวกเราไว้เขาคือฮีโร่เลยล่ะนี่ครับคุณตำรวจหนูเป็นใครเนี่ยเบนสันเบนว้าวซูเปอร์เบนและไม่นานความเป็นฮีโร่ของซูเปอร์เบนก็เข้าถึงหูทุกคนในเมืองเขาช่วยผู้คนจากภัยอันตรายช่วยตำรวจติดตามคนร้ายผู้เป็นที่ต้องการและต่อสู้กับอาชญากรซูเปอร์เบนได้กอบกู้เมืองนี้ไว้อีกครั้งโดยการเปิดโปงการปล้นครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงเรียนเบนสันจะคอยดูเพื่อนๆเขาที่ตกตะลึงกับความเป็นซูเปอร์เบนเขาแอบดีใจอยู่เงียบๆอยากให้ซูเปอร์เบนเป็นเพื่อนฉันจังเลยใช่ฉันก็เหมือนกันแต่ไม่ไกลนักจากโรงเรียนของเขาและนี่ก็คือราสกูเขาคือชายวายร้ายผู้ค้นหาซูเปอร์สูตรมาทั้งชีวิตจนกระทั่งเขารู้แล้วว่าซูเปอร์สูตรมันอยู่ที่ไหนในที่สุดฉันรอโมเมนต์นี้มาตลอดทั้งชีวิตโอ้นี่ก็คือเจ้าของซูเปอร์สูตรสินะถึงเวลาเล่นเกมกันหน่อยแล้วราสกูพร้อมกับแผนและในวันรุ่งขึ้นเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่ละแวกบ้านของเบนสันค่อยเป็นค่อยไปเขาก็กลายเป็นเพื่อนกับครอบครัวและไม่นานเขาก็เป็นเพื่อนกับเบนสันเช่นกันว้าวคุณลุงราสกูลุงเองก็ชอบหนังสือการ์ตูนเหรอฮะชอบเหรอไม่หรอกลุงรักมันเลยล่ะ
ลุงผิดหวังกับตอนจบนะทำไมนักดับเพลิงถึงต้องสละชีวิตตัวเองที่มหาสมุทรด้วยก็เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำหรือเปล่าฮะไม่หรอก วันเวลาผ่านไปและรัสกูก็รู้ว่าเขาเอาชนะความมั่นใจของเบนสันได้แล้วถึงเวลาแล้วฟังฉันนะและฟังให้ดีด้วยล่ะวันถัดไปขณะที่รัสกูและเบนสันกำลังเดินในสวนสาธารณะเฮ้ยช้าหน่อยสิพวกฮะเอากองในกระเป๋าตังออกมาให้หมดไม่งั้นถ้าจะทำร้ายแกกับเด็กนะย่าโอ้ยย่าโอ้โหไปดีกว่าไปไปไปโอ้นายคือซูเปอร์เบนเหรอเบนสันยิ้มเขารู้ว่าเขาเชื่อใจรัสกูได้ว้าวฉันขอดูชุดหน่อยได้ไหมได้สิฮะคุณรัสกูว้าวมันจะต้องรู้สึกดีเลยทีเดียวหนูรู้ไหมฉันอยากจะเป็นยอดมนุษย์มาตลอดเลยนะถึงแม้จะแค่แป๊บเดียวก็ตามฉันอยากรู้ว่าจะรู้สึกยังไงกับการที่เป็นเหมือนคนพวกนั้นในหนังสือการ์ตูนนั่นน่ะผมรู้ฮะลุงรัสกูผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันใช่แต่ฉันเองก็คิดนะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะโชคดีนะเมื่อกล่าวเช่นนั้นรัสกูก็คอตกและเดินต่อไปด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจดีเบนสันเองก็รู้สึกในใจและสงสารเขาลุงรัสกูฮะเออนี่ครับลองเป็นยอดมนุษย์สักแป๊บสิครับผมจะรอลุงที่นี่แต่ชุดนี้มันไม่พอดีกับตัวลุงหรอกมันจะพอดีกับใครก็ตามที่ใส่มันฮะแกไอเด็กโง่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสูตรนี้ดีเลยล่ะดวงตาอันไร้กาจของรัสกูแปลงประกายทันใดนั้นเขาก็ใส่สูตรจากนั้นเขาก็ทะยานขึ้นสู่อากาศรัสกูซุปเปอร์สูตรยินดีให้บริการนะครับฮ่าโง่จริงเลยแกนี่อะไรนะฮะสูตรคือสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดชีวิตฉันเป็นเจ้าตัวร้ายฉันยิ่งร้ายหนักเลยทีนี้และฉันก็ตามหาสูตรนี้มาทั้งปีในที่สุดฉันก็ได้มันมาไม่นะกลับไปสู่ชีวิตปกติของแกซะเถิดเจ้าเด็กธรรมดาฉันจะไว้ชีวิตแกถ้าแกมอบสูตรนี้ให้กับฉันอะไรนะลุงตั้งใจจะทำอะไรกันแน่โอ้ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่มีโลกที่ต้องครองซุปเปอร์สูตรลอยขึ้นไปสิไม่โอ้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเบนสันเสียใจกับการกระทำของเขาแต่มันก็สายไปกลับไปที่เมืองรัสกูเริ่มจากความต้องการชั่วร้ายของตนเองก่อนหยุดละแล้วไม่งั้นเราต้องยิงนะหยุดเฉยวายแล้ววิ่งแล้ววิ่งหนีแล้วไม่ได้แล้วโอ้แกจะต้องก้มหัวให้กับฉันฉันราสกูฉันคือผู้ปกครองคนใหม่ของเมืองนี้ไม่มีเทศมนตรีไม่มีรัฐบาลฉันเองที่ปกครองแล้วพวกแกก็ต้องทำตามฉันแกจะไม่มีวันชนะซูเปอร์เบนจะมาช่วยพวกเราซุปเปอร์เบนอย่างนั้นเหรอมันไม่มีซุปเปอร์เบนอีกแล้วนี่ฟังนะฉันมีชุดนี้แล้วและคนที่สวมชุดก็คือหัวหน้าความน่ากลัวของรัสกูไม่ได้หยุดแค่ในเมืองเขาย้ายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแผนต่อไปเขาคืออะไรการครองโลกไงล่ะรัสกูนั้นหยุดไม่อยู่แล้วครับทั้งทหารกองทัพเรือและกองทัพอากาศรอบโลกก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเขาได้ว่ากันว่าชุดนั้นก็คือแหล่งพลังงานการนำมันไปจากเขาได้ก็คือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะหยุดความโกลาหลนี้ได้แต่ใครจะทำมันได้ล่ะครับใครจะเป็นคนลงมือและช่วยกอบกู้ความเลวร้ายในครั้งนี้ครับในขณะเดียวกันเบนสันที่ถูกทอดทิ้งและเศร้าส้อยก็นั่งอยู่ข้างหน้าต่างเขาโทษตัวเองที่เป็นคนไร้เดียงสาจำไว้นะเบนสันฉันมอบพลังให้นายแล้วแต่มันก็คือคนที่อยู่ในตัวนายที่ทำให้พลังนั้นเกิดประโยชน์ได้ใช่ต้องอย่างนั้นสินะทันใดนั้นเองเบ
เบนสันก็เห็นความยุ่งเหยิงที่เพิ่งเกิดขึ้นกระจายอยู่ตามถนนเขาเองสินะเขากลับมาแล้วฉันเห็นแล้วว่าแกไม่ยอมทำตามที่ฉันบอกแกทำให้ฉันหมดทางเลือกแล้วซุปเปอร์เบนจู่ๆก็กลับมาซะอย่างนั้นเหรอเนี่ยนั่นซุปเปอร์เบนหรือเปล่าเนี่ยใช่จับให้ได้ทนายแน่จริงฉันก็อยากอยู่หรอกนะรัสกูผู้โกรธเกรี้ยวไล่กวดเบนสันและพบว่าตนเองอยู่ในโกดังหลังเก่าแกซ่อนตัวอยู่ไหนเจ้าหนูผมอยู่นี่ฉันจะเทปงั้นเหรอโทษทีผมอยู่นี่แกคิดว่าจบแล้วงั้นเหรอเลิกเล่นเกมทัศนาฉันเจอแกแล้วแกตายแน่ตามผมไม่ทันหรอกเว้นแต่ว่าซุปเปอร์สูตรของคุณจะรีบูทใหม่รีบูทซุปเปอร์สูตรอย่างนั้นเหรอกำลังรีบูทอาจใช้เวลาหลายนาทีอะไรนะไม่หยุดนะซุปเปอร์สูตรหยุดกำลังดำเนินการรีบูทอาจใช้เวลาหลายนาทีหมดเวลาแล้วรัสกูฉันจะชูมือขึ้นเดี๋ยวนี้ซุปเปอร์สูตรยิงลำแสงเลเซอร์กำลังรีบูทอาจใช้เวลาหลายนาทีหยุดเดี๋ยวนี้นะโอเคใจเย็นเย็นไว้ก่อนเข้าใจแล้วนะตำรวจจับกุมตัวรัสกูและถอดชุดสูทในเวลานั้นผู้คนมารวมตัวกันที่หน้าโกดังนี่เป็นของหนูสินะมันไม่ควรเป็นของใครเลยฮะเราเห็นแล้วว่ามันก่ออันตรายได้มากขนาดไหนเบนสันกลับทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาเผาชุดสูททิ้งในกองเพลิงไม่รัสกูถูกจับและผู้คนก็ส่งเสียงเชียร์เบนสันซุปเปอร์เบ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 นเบนสันกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่โดยที่เขาไม่ได้สวมชุดซึ่งนั่นเป็นการบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีพลังเหนือธรรมชาติหรือทำอะไรบางอย่างในแบบของฮีโร่ทุกอย่างที่คุณลงมือทำแค่ใช้ความเป็นมนุษย์ของตัวเองและโลกก็จะมองเองว่าคุณคือยอดมนุษย์พวกเราทุกคนล้วนมีพลังแค่ขึ้นกับเราเท่านั้นเองว่าจะใช้พลังนั้นอย่างถึงขีดสุดหรือเปล่า